ดีค่ะอยู่กับทิชานะคะในรายการ Entertainment Now ค่ะวันนี้จะพาไปพูดคุยกับหนึ่งสาวเสียงเท่ที่มีการร้องเป็นแบบเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆเธอห่างหายไปสักพักหนึ่งเลยนะคะตอนนี้คัมแบ็กมาแล้วกับซิงเกิลใหม่ค่ะต้อนรับปาติสเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Hit me hard when lemon life keeps me tears me heaven big powers can hear think I'm way tooWhenever I'm ready, so it's too late. Think God knows too much. Weak pulse can't breathe. ก่อนอื่นนะคะถามก่อนเลยดีกว่าว่าช่วงที่หายไปอ่ะจนกลับมาซิงเกิลเนี้ยประมาณกี่ปีได้คะปกติประมาณปี2ปีค่ะประมาณช่วงโควิดพอดีใช่โควิดไปด้วยแล้วเราทำอะไรอ่ะช่วงนั้นก็หาทำไปเรื่อยอะค่ะว่าเป็นเรียนคอร์สออนไลน์เรียนทำสบู่ทำอาหารขายเพราะว่าเราแบบไม่ได้ร้องเพลงอะไรเงี้ยอ๋อเพราะตอนนั้นทุกอย่างมันก็ปิดหมดใช่ตอนนั้นก็คือว่าทุกอย่างปิดแล้วก็นักดนตรีทุกคนก็ออกมาเล่นดนตรีร้องเพลงอะไรกันไม่ได้เลยก็จะแบบไลฟ์ใน Facebook บ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอแบบหายไปประมาณ2ปีกลับมาค่ะเราได้แบบอินสไปร์อะไรใหม่ๆกลับมาบ้างมั้ยคะก็ได้เยอะมากค่ะรู้สึกว่าแบบแนวเพลงของเราดนตรีเรารู้สึกแบบมันโตขึ้นด้วยมันก้าวกระโดดไปเลยจากแบบเด็กๆเฟี้ยวๆหน่อยแบบว่ามันๆสนุกๆอะไรนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าไปตามเส้นอายุอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งครั้งนี้กลับมาพร้อมกับค่ายใหม่ด้วยเนาะค่ะยีซามิวสิกค่ะยีซามิวสิกเป็นไงบ้างไงถึงมาอยู่กับค่ายนี้ได้คือความจริงแล้วเนี่ยยีซาเกิดมาจากก็กลุ่มเพื่อนๆด้วยกันเองเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้เราอยู่อีกค่ายนึงมาแล้วก็ต่างคนต่างตามหาตัวเองกันแล้วก็เลยเหมือนเป็นแก๊งที่ตามหาตัวเองกันอยู่อะไรเงี้ยก็ในที่สุดก็เลยแบบหรือทำไมเราไม่ทำด้วยกันไปเลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบไปทำค่ายกันไหมไหนๆไหนๆเราก็อยู่กันเป็นแก๊งกันอยู่แล้วอ๋อแสดงว่าเราก็คือเหมือนเป็นหนึ่งในผู้บริหารค่ายด้วยป่ะไม่เชิงก็คือแบบเป็นผู้ช่วยกันแบบเอ้ยช่วยกันช่วยผลักดันช่วยบิวให้เขาทำนี่ดีกว่าบิวเพื่อนบิวเพื่อนว่าแบบเปิดค่ายเลยเว้ยแต่ว่าเราไม่ทำนะเปิดเลยขอเป็นศิลปินก็คือให้เพื่อนบริหารใช่แล้วเราก็เป็นศิลปินนี่นะคะซึ่งเท่ากับว่าซิงเกิลเนี้ยเราก็จะได้แบบใส่ความเป็นตัวเองแบบเต็มที่ 100% เลยใช่ค่ะใช่ยังไงเล่าให้ฟังหน่อยเพลงนี้ชื่อเพลงว่า Die Trying ค่ะ Die Trying ใช่ความจริงก็ปกติเวลาแต่งเพลงเนี่ยจะแต่งมาจากบนเหตุการณ์ของตัวเองอยู่แล้วเรื่องราวส่วนตัวก็อย่างเมื่อปีที่แล้วก็เป็นปีมรสุมมากๆสำหรับเปิร์ลเพราะว่าคุณพ่อเสียแล้วก็น้องแมวที่เลี้ยงมา12ปีแบบเลี้ยงเป็นแบบมันเป็นน้องในบ้านอีกคนนึงก็คือเสียด้วยในปีเดียวเลยรู้สึกว่าเหมือนเราผ่านอะไรมาแบบเยอะมากๆทั้งนอกวงการทั้งในวงการแล้วก็คอมเมนต์ต่างๆในอินเทอร์เน็ตด้วยอะไรเงี้ยมันทำไมชีวิตเรามันมีด่านให้ต้องผ่านเยอะจังแต่ถึงกระนั้นเราก็แบบยังไม่แบบไม่ได้หยุดที่จะพยายา มใช้ชีวิตไม่ว่ามันจะหนักหนาสาขนาดไหนเรามาแบบ die trying กันดีกว่าแล้วเราผ่านตรงนั้นมาได้ยังไงอะหลักๆ ก็คือต้องตัวเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกเหมือนแบบว่าแบบทุกครั้งที่มันดาวๆอะไรเงี้ยก็จะแบบเหมือนสะกดจิตตัวเองเพราะแบบมันจะต้องมีวันที่มันเป็นของเรามันจะต้องเป็นวันที่แบบมันต้องมีวันที่ดีๆรอเราอยู่เราก็แบบไม่หยุดพยายามดีกว่าก็เหมือนแบบให้กำลังใจตัวเองอยู่ตลอดเวลาด้วยเป็นคนให้กำลังใจตัวเองเก่งมากทุกวันมันจำเป็นค่ะในยุคนี้ชมตัวเองให้กำลังใจตัวเองจริงๆแต่จริงๆนะถ้าใครที่รู้สึกว่าตอนนี้กำลังแบบโอ้โหสาหัสสากันอาจจะเจออะไรมาก่อนอื่นตัวเราเองเนี่ยต้องซัพพอร์ตตัวเองก่อนใช่เราต้องซัพพอร์ตตัวเองก่อนเลยแล้วก็โชคดีด้วยที่มีครอบครัวที่ซัพพอร์ตแล้วก็เพื่อนๆคนรอบตัวที่แบบดีๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เกิดเป็นเพลงนี้ขึ้นมาความหมายดีมากๆเลยจริงๆเพลงนี้อยากจะบอกอะไรกับคนฟังคืออยากบอกว่าแบบเปิ้ลเข้าใจว่าหลายๆคนที่กำลังเจอเรื่องที่แบบมรสุมชีวิตอย่างเงี้ยบางคนจะแบบเฮ้ยไม่ไหวแล้วไม่อยากไปต่ออะไรเงี้ยเปิ้ลแค่อยากจะบอกว่าแบบถ้าเขารู้สึกว่าหันไปแล้วเขาไม่เจอใครอย่างน้อยก็คือมีเพลงนี้ที่ให้เขารู้ว่ามันมีอีกคนนึงตรงนี้ที่เราก็ผ่านเรื่องมรสุมหนักๆมาเหมือนกันแต่เราก็ยังคงแบบพยายามอยู่ต่อพยายามใช้ชีวิตต่อก็อยากให้แบบพยายามที่จะอยู่ต่อแล้วก็ใช้ชีวิตต่อแบบไปด้วยกันก็ถือว่าเป็นหนึ่งเพลงที่ส่งกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะคะใช่ค่ะเนื่องจากเนื้อหาของเพลงมันค่อนข้างดีแล้วทุกคนจะต้องตั้งใจฟังอันนี้คือเราตั้งใจด้วยหรือเปล่าที่พาดนตรีเราก็เลยจะแบบไม่ได้ใส่อะไรไปเยอะใช่คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็จะแบบว่าดนตรีแบบเยอะๆๆอะไรอย่างงี้รอบนี้ก็จะแบบว่าให้ดนตรีทุกอย่างน้อยที่สุดเพื่อที่จะแบบได้ยินเสียงเราชัดที่สุดแล้วก็ด้วยความที่พอแบบเพลงมันเศร้าแล้วเสียงเราก็เป็นคนแบบเสียงแหบๆอะไรเงี้ยก็มันก็จะดูเศร้าไปด้วยอยู่แล้วก็อยากให้แบบได้ยินเมสเซจจากในเพลงด้วยเต็มๆดีมากโดยเฉพาะ MV ค่ะทุกคน MV นี่คือเหมือนแบบ next level ไปอีก1 step เลยอันนี้ไอเดียใครอ่ะ MV เนี้ยพุ่มกับค่ะชื่อคุณโซ่คือคุณโซ่เนี่ยปกติเขาจะรับงานยากมากแล้วก็โชคดีมากที่ยิ้มที่เป็นเพื่อนที่เป็นเจ้าของค่ายเนี่ยก็สนิทกับโซ่แล้วก็เลยแบบเฮ้ยโซ่ลองฟังเพลงก่อนยังไม่ได้แบบยังไม่ได้บอกนะว่าจะอะไรยังไงก็ลองฟังเพลงปรากฏว่าโซ่ฟังแล้วโซ่ก็แบบเฮ้ยพี่ชอบดีมากรู้สึกว่าแบบอาร์ตดีรู้สึกว่าเขากล้าที่จะแบบเปลือยความรู้สึกในเพลงดีเขาก็เลยแบบอยาก
ทำงานนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบมานั่งคุยกันว่าแล้วตอนที่เขาส่งสตอรี่บอร์ดให้เปอร์แบบโอเคเลยตามนี้เลยชอบเลยมันจะดูมีความเป็นศิลปะดูอาร์ตอย่างที่เขารู้สึกกับเพลงด้วยจริงๆใช่ค่ะคือเหมือนว่าอย่างแบบใน MV เงี้ยจะเป็นแบบตัวเราที่แบบเปลือยเปล่าแล้วก็แบบไม่มีอะไรแบบหุ้มเราเลยมันเหมือนแบบว่าปกติแล้วเปอร์เป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะมานั่งพูดเรื่องตัวเองเท่าไหร่เพลงนี้เราเปลือยทั้งความรู้สึกทั้งอดีตที่ผ่านมาทั้งเรื่องราวที่เราต้องเจอคือเราแบบเราแบร์หมดแล้วแล้วก็มันจะมีช็อตที่แบบมีสีมีโทนมาทาตัวนั่นก็เหมือนแบบทุกสิ่งที่เราต้องเจอทุกคอมเมนต์ใช่ทุกคำพูดต่างๆนานาเรื่องราวหลายๆที่จากคนเราที่ไม่มีอะไรเลยแบบโดนแต่งแต้มจนมันแบบเลอะเทอะไปหมดขนาดนั้นอะไรแล้วสีที่เขาเลือกใช้มันก็จะดูเป็นอะไรแบบเทาๆหม่นๆอย่างนี้นะเนาะต้องเทคเดียวด้วยเพราะว่าจะไปอาบน้ำรอแห้งมาทาใหม่ก็ไม่ได้ใช้เวลาทั้งวันก็เลยต้องแบบซ้อมๆแล้วไปถ่ายคือแบบต้องแบบฟีลลิ่งมาแล้วก็เทคเดียวไปเลยจบต้องเอาให้ผ่านเลยใช่พี่อยากรู้ว่าตอนถ่ายอ่ะที่เห็นเหมือนเราเปลือยนี่คือเราได้ใส่อะไรยังไงป่ะจริงๆเราก็มีซัพพอร์ตอยู่อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็คือแบบในสตูก็คือน้อยคนสุดๆแล้วอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่ามันคือมันเป็นศิลปะอะไรเงี้ยด้วยเราก็เลยแบบไม่ค่อยอายมากกับเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยก็เลยมาเลยแต่จริงๆถ้าใครได้ดูมันไม่ได้โป้นะใช่ใช่เนาะเพราะมันจะมีเรื่องของมุมกล้องฟีลลิ่งอารมณ์ต่างๆด้วยอีกอย่างหนึ่งที่เปลือยมากคือหน้าอ๋อใช่ใช่คือเปลือยหน้าตลอดเวลา ก็เปลือยหน้าหมดเลยคืออยากให้รู้ว่าแบบนี่คือตัวตนเราจริงๆเราแบบนี่คือเราที่แบบไม่มีอะไรเลยเปลือยหน้าเปลือยตัวไปเลยเธอใช้ความกล้าหาญมากเลยนะกับการออกสื่อแบบเปลือยหน้า นะคะเพราะจริงๆอันนี้ถือว่าเป็นผลงานมาสเตอร์พีซของตัวเองเลยก็ว่าได้ค่ะใช่ก็หวังว่าหลังจากซิงเกิลนี้ไปก็จะรวมเป็นทั้งอัลบั้มเลยอะไรอย่างนี้ด้วยมีแพลนอยู่อ๋อโอเคมีแพลนเป็นอัลบั้มกะว่าสักประมาณกี่เพลงดีในอัลบั้มนี้ยังพอจริงยังไม่ได้สรุปเลยค่ะเพราะว่าแบบเราก็คงค่อยๆไปตามสเต็ปเงี้ยอาจจะแบบดูว่าไหวที่เท่าไหร่แล้วกัน20โอ้โห เล่นคอนเสิร์ตทีเอาไปเลย3ชั่วโมง4ชั่วโมงแต่คิดว่าน่าจะภายในปีนี้มั้ยอ่ะค่ะค่ะอยากให้เป็นปีนี้ภายในปีนี้เนาะเป็นว่าถ้าอยากติดตามผลงานรวมถึงซิงเกิลนี้ด้วยค่ะช่องทางไหนได้บ้างเอ่ยก็ใน Instagram นะคะเปิดติดโกเมสนะคะหรือว่าเป็นของยีซามิวสิกก็ได้แล้วก็ทุกสตรีมมิ่งนะคะตอนนี้ก็มีเพลงหมดแล้วก็เสิร์ชเปิดติดได้เลยนะคะหรือว่าใน Facebook ก็จะมีเพจของเปิดติดแล้วก็เป็นยีซามิวสิครวมถึงYouTube ด้วยนะคะก็มีเปิดติดแล้วก็ยีซามิวสิคค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณปฏิทมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะซิงเกิลล่าสุดจากปฏินะคะกับ Die Trying ค่ะใครที่อยากจะฟังเพลงแบบว่าได้ดำดิ่งลงไปในเนื้อหาสัมผัสกับตัวเพลงจริงๆนะคะลองตั้งใจฟังเพลงนี้ดูรวมไปถึงดู MV กันด้วยนะเป็นงานศิลปะชิ้นหนึ่งเลยแหละวันนี้หมดเวลาของรายการ Entertainment Now แล้วด้วยนะคะดิฉันลาไปพร้อมกับปฏิทเลยค่ะสวัสดีค่ะ And it tried crying, and it tried as long as I'm not dying. I still try, and it tried, one day it might shine. I keep trying, and it tried, at least I'll die trying. สามารถรับชมรายการย้อนหลังและติดตามข่าวสารได้หลากหลายช่องทางโซเชียลมีเดียของโมโน29